ันนี้คุณอัศวินขวัญเมืองนะครับอดีตผู้ว่าหมายเลข6ด้วยนโยบายของคุณอัศวินพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าพัฒนาศูนย์สาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลให้คนกรุงเทพเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมไปฟังกันหน่อยครับเมื่อก่อนยังรับราชการตำรวจเขาเรียกฉายาว่าอัศวินปิดจ็อบคำว่าอัศวินปิดจ็อบคืออะไรที่มันค้างคาอยู่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยเราผมอยากจะทำให้มันจบให้มันสิ้นไปนโยบายไหนคะท่านที่เป็นไม้เด็ดเลยที่เราคิดว่าจะใช้มัดใจชาวกทมได้คะให้เลือกอย่างเดียวใช่ไหมค่ะอย่างเดียวก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพของคนนี่แหละสำคัญที่สุดจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประชากรทั้งประชากรจริงประชากรแฝงเนี่ย10ล้านบวกๆอาจจะถึง11ล้านจึงผมจึงพยายามจะขยายโรงพยาบาลไปในให้ครอบคลุมทั้ง4มุมเมืองผมก็เลยจะดัดแปลงเพิ่มศักยภาพของศูนย์สาธารณสุข69ศูนย์เนี่ยให้มันเป็นโรงพยาบาลประจำเขตเราเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขให้เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเช่นมีศูนย์เอ็กซเรย์เมื่อก่อนจะเอ็กซเรย์ทีต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเอ็กซเรย์ที่ศูนย์สาธารณสุขเลยคนไทยหรือคนที่สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นโรคไตกันเยอะมากไปฟอกไตทีเดินทางไกลก็จะฟอกไตที่ศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลประจำเขตของเราก็จะมีทั่วถึงรวดเร็วและก็เชี่ยวชาญในส่วนนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านเองก็พอจะรู้จักในเรื่องของปัญหาของกรุงเทพค่อนข้างเยอะหลายด้านหลายมุมอย่างที่ท่านได้พูดมาคือคำถามก็เกิดเหมือนกันเพราะว่าได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.มาถึง5ปีคือปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำไมภายในระยะเวลา5ปีมันถึงยังแก้ไขไม่ได้หมดอะคะคือมันอยู่ในเงื่อนไขหลายอย่างอย่างเช่นเนี่ยอย่างเขาฟ้องศาลอยู่เราไปทำก็ไม่ได้เขาไม่ยอมคือถ้าทำได้เนี่ยผมทำไปแล้วเพราะว่าผมเป็นคนใจร้อนเนี่ยทำอะไรอยากจะทำให้มันจบที่ผ่านมา5ปี5เดือนทำไมทำไม่จบผมถามย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ปี34 35ที่บอกว่าคลองสวยน้ำใสอะถึงปี59ก่อนผมเข้ามาเปลี่ยนผู้ว่าเนี่ยมันสวยหรือยังมันใสหรือยังไม่มีเลยมันมีแต่คำพูดไงก่อนยังรับราชการตำรวจเขาเรียกว่าฉายาว่าอัศวินปิดจ็อบคำว่าอัศวินปิดจ็อบคืออะไรที่มันค้างคาอยู่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยเราผมอยากจะทำให้มันจบให้มันจบให้มันสิ้นไปผมก็เลยมาสมัครต่อเนี่ยเพื่อจะทำต่อในสิ่งที่มันยังขาดยังทำไม่เสร็จเนี่ยผมอยากจะทำต่อให้มันจบปิดจ็อบให้ได้แล้วก็จะได้นอนตาหลับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้